วัสดีครับนี่คือ Insights News นับถอยหลังการล่มสลาย YG หลังจากลบภาพโปรไฟล์เดี่ยวสมาชิก Big Bang และ Blackpink ทิ้งเกลี้ยงโดยไม่มีการประกาศ YG Entertainment ซึ่งเป็น1ใน4ยักษ์ใหญ่ของ K-POP ก็ลบชื่อสมาชิก Big Bang และ Blackpink ออกจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเมื่อการเดินทางแต่ละครั้งของพวกเขาเริ่มต้นขึ้นซูเปอร์สตาร์เคป๊อปเหล่านี้ก็สามารถประสบความสำเร็จได้นอกบริษัทแล้วเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังการเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันนี้และนั่นหมายความว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของ YG Entertainment หรือเปล่า YG Entertainment ลบรายชื่อสมาชิก Big Bang และ Blackpink ออกจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการอย่างเงียบมีรายงานว่าตำนานเคป๊อปที่ยิ่งใหญ่ที่สุด2กลุ่มของ YG Entertainment ได้หายไปจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทเมื่อวันที่11มกราคมแฟนๆสังเกตเห็นว่าหน้าอาร์ติสต์ของ YG Entertainment ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการดูเหมือนว่าจะว่างเปล่าอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าบริษัทได้ลบชื่อสมาชิก Blackpink ทั้งหมดได้แก่เจนนี่โรเซ่จีซูและลิซ่าออกจากรายชื่อศิลปินของเว็บไซต์นอกจากสมาชิก Blackpink แล้ว YG ยังได้ลบกลุ่ม K-POP ในตำนาน Big Bang และสมาชิกทั้งหมดออกการลบออกครั้งนี้ดำเนินการหลังจากที่สมาชิก Blackpink ตัดสินใจลาออกจากบริษัทโดยตัดสินใจที่จะอยู่กับ YG เพียงเพื่อกิจกรรมของ Blackpink เป็นกลุ่มเท่านั้นเจนนี่ตัดสินใจเปิดค่ายเพลงของตัวเองออดอัทเรเออร์ขณะที่มีรายงานว่าจีซูได้จับมือกับพี่ชายของเธอเพื่อสร้างเอเจนซี่ใหม่ของเธอเองในขณะเดียวกันลิซ่าก็ประสบความสำเร็จด้วยกิจกรรมเดียวของเธอและสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกอย่างอิสระสมาชิกคนเดียวที่หลายคนคิดว่าจะต่อสัญญากับ YG Entertainment คือโรเซ่อย่างไรก็ตามการอัปเดตล่าสุดแสดงให้เห็นว่าแม้แต่โรเซ่ก็ยังตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญากับ YG Entertainment แต่ขณะที่เธอกำลังเตรียมการคัมแบ็กเดี่ยวโดยร่วมมือกับดารามากมายในวงการเพลงรวมถึงรอนเฟย์ CEO และประธานบริษัทโคลัมเบียเรคคอร์ดและโปรดิวเซอร์เพลงต่างประเทศอีกหลายรายแล้วเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังการเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันนี้มันหมายความว่ายุคสมัยของ YG Entertainment กำลังจะล่มสลายในที่สุดใช่ไหมจากการที่ชื่อของพวกเขาค่อยๆหายไปในที่สุดก็กลายเป็นทางการสมาชิก Blackpink ทุกคนตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญาของตนเองแม้ว่าพวกเขาจะสานต่อมรดกของพวกเขาในฐานะ Blackpink แต่ตอนนี้สมาชิกมีอิสระที่จะเดินตามความฝันของพวกเขาโดยไม่ต้องจัดการกับห่วงโซ่และระบบที่ซับซ้อนของบริษัทสำหรับ Big Bang แม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการจนถึงจุดนี้แต่ก็มีการคาดการว่า Big Bang กำลังทำงานเพื่อเรียกร้องสิทธิและกิจกรรมของตนเองการประกาศลาออกจากวงการของท็อปและเรื่องอื้อฉาวที่ไม่อาจยังรู้ได้ของซึงรีทำให้ตอนนี้ Big Bangมีสมาชิกที่ยืนหยัดได้เพียง3คนเท่านั้นได้แก่จีดราก้อนแทหยางและซึงรีสมาชิกแต่ละคนได้รับความนิยมไปทั่วโลกในสาขาของตนเองไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือภายใต้ชื่อของ Big Bang ดังนั้นเช่นเดียวกับที่เกิดกับ GOT7 และ INFINITE Big Bang อาจจะทำงานเบื้องหลังเพื่อเรียกร้องสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของตนเองท้ายที่สุดเห็นได้ชัดว่าสิทธิ์ของ YG Entertainment ในตำนาน K-POP กำลังจะสิ้นสุดลงในปีนี้เช่นกันแล้ว YG จะเป็นอย่างไรหลังจากสูญเสียวง K-POP ในตำนานที่สุดของพวกเขาไปการครองอำนาจของบริษัทในอุตสาหกรรม K-POP จะสิ้นสุดลงในเร็วๆนี้หรือไม่พวกเขาจะอยู่รอดได้เพียงลำพังโดยอาศัย Baby Monster มือใหม่คนใหม่ที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แม้ว่าจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพียงเล็กน้อยก็ตามหรือไม่อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ